ในชุมชนหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญที่คงปฏิเสธไม่ได้กับความตั้งใจและการพัฒนารูปแบบการดูแลการใช้องค์ความรู้ตามวิชาชีพสมรรถนะเต็มความสามารถดูแลด้วยหัวใจนั่นคือพยาบาลชุมชนพยาบาลชุมชนมีการพัฒนากระบวนการดูแลที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีโดยมุ่งเป้าหมายของการมีสุขภาวะของประชาชนส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูพยาบาลชุมชนทุกคนเริ่มต้นจากการเข้าใจปัญหาเข้าใจบริบทรับฟังปัญหาถึงแม้จะเหนื่อยลำบากไกลหรือขาดสิ่งสนับสนุนแต่พยาบาลชุมชนไม่เคยที่จะย่อท้อหรือทอดทิ้งผู้ป่วยพยาบาลชุมชนได้นำเอาเทคโนโลยีการนำข้อมูลมาใช้ในการจัดระบบสุขภาพเน้นการมีส่วนร่วมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนางานวิชาการจนเกิดภาพลักษณ์จากเดิมสู่ปัจจุบันและนั่นคือการพลิกโฉมระบบบริการพยาบาลชุมชนเพื่อสุขภาวะของประชาชนแค่รู้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกที่มันโหดร้ายแค่รู้ฉันไม่ได้อยู่ลำพังท่ามกลางเรื่องราวมากมายแค่รู้ฉันไม่ได้เดินคนเดียวบนทางที่แสนแค่มีเธอแค่รู้ว่ามีเธอ แค่รู้ฉันไม่ได้อยู่ลำพังท่ามกลางเรื่องราวมากมายแค่รู้ฉันไม่ได้เดินคนเดียวบนทางที่แสนไกลแค่มีเธอแค่รู้ว่ามีเธอแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกที่มันโหดร้าย